อื่นๆที่เป็นเนื้อหาที่ผมบอกว่าอ่านแล้วรู้สึกชื่นชมนะฮะก็คือเรื่องของข้อมูลนะครับคงจะต้องเติมเรื่องของการอ้างอิงอย่างที่อาจารย์น้ำทิพย์ว่านะครับซึ่งผมเชื่อว่าทางคณะวิจัยคงมีอยู่แล้วนะครับมีการเปรียบเทียบนโยบายอย่างที่ผมบอกว่าอยู่ในตารางที่สรุปไว้ในตัวเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนานะครับอันนี้มีแผนส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนว่าบทบาทของใครควรทำอะไรเนื้อหาที่สำคัญน่าสนใจหลายอันผมคิดว่าน่าจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ได้หลายประเด็นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวชี้วัดความสำเร็จความล้มเหลวของนโยบายการอ่านซึ่งจะมีตารางอยู่แต่ยังส่งข้อมูลไม่สมบูรณ์เนื่องจากว่าระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเรื่องของการอ่านในประเทศไทยเองเนี่ยยังผมเข้าใจว่าผู้วิจัยเนี่ยคงจะเหน็ดเหนื่อยเอาการในการที่จะลงตารางที่บ่งชี้ที่สะท้อนถึงตัวชี้วัดที่จะใช้ศึกษาในเรื่องของความสำเร็จหรือความล้มเหลวของนโยบายเนี่ยมันไม่ครบถ้วนนะฮะถ้าหากว่าเราคิดว่าตัวชี้วัดเหล่านั้นมีความสำคัญก็อาจจะเป็น recommendation อันหนึ่งสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะให้มีการเก็บรวบรวมเพื่อที่จะให้ลงข้อมูลต่อเนื่องทุกๆปีนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าตัวข้อมูลเรื่องนี้เนี่ยมันต้องอาศัยแนวโน้มในลักษณะของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของระยะเวลานะครับซึ่งผู้วิจัยก็ดีหรือคนที่ทำงานปกติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการอ่านซึ่งโอเคคือกระทรวงศึกษานะครับผมว่ามันมีงานภารกิจอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยถ้าเป็นอย่างกรณีคุณธนงซึ่งอยู่ในแวดวงเองผมว่าเรื่องข้อมูลเนี่ยก็จะใกล้ชิดแล้วก็หยิบจับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็มองเห็นถึงเทรนด์ต่างๆในลักษณะของช่วงยาวในเชิงระยะเวลาได้แต่ว่าก็ไม่ใช่ว่าไม่ควรทำคือเหตุผลเรื่องภารกิจนี่คงไม่ใช่เหตุผลที่จะมาบอกว่าข้อมูลไม่สมบูรณ์เพราะเหตุนั้นเหตุนี้น่าจะต้องเริ่มทำนะฮะน่าจะต้องเริ่มทำเพื่อที่จะได้เราจะได้มีแนวทางในการจัดในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านอย่างมีฐานของข้อมูลและฐานของความรู้จริงๆนะครับสิ่งที่ดีนอกเหนือจากเรื่องของข้อมูลแม้ว่าจะยังไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็ยังมีตัวอย่างดีๆของอีกหลายประเทศให้เป็นกรณีศึกษานะครับผมเสียดายนิดนึงที่อยากจะให้คณะวิจัยเพิ่มเติมคือเรื่องของ Bookstart เพราะว่ามีการพูดในส่วนของญี่ปุ่นซึ่งเป็นต้นทางของเอเชียเนี่ยนะครับอยู่ครึ่งบรรทัดนะครับแล้วก็มีปรากฏคำว่า Bookstart อยู่ในเกาหลีซึ่งเอามาจากญี่ปุ่นเนี่ย2บรรทัดนะครับแต่ตอนท้ายบอกว่าประเทศไทยควรจะดำเนินโครงการ Bookstartคำถามคือว่าแล้วตกลงมันสำคัญอย่างไรเนี่ยถึงไปปรากฏอยู่ในข้อเสนอเชิงนโยบายของประเทศไทยซึ่งผมไม่ได้ติดใจว่าโครงการไหนอาจจะอื่นๆด้วยของบุ๊กสตาร์ไม่ใช่บุ๊กสตาร์อย่างเดียวเนี่ยโอเคก็ล้วนมีความสำคัญทั้งสิ้นแต่ถ้าเราจะโฟกัสนะฮะถ้าคิดว่าบุ๊กสตาร์สำคัญผมพยายามจะตอบโจทย์อย่างที่ผู้ทรงคุณวุฒิได้พูดว่าถ้าเราคิดว่าบุ๊กสตาร์สำคัญและทำอย่างไรจัดลำดับความสำคัญของโครงการขึ้นมาเลยถ้าทำได้นี่จะเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าทำไม่ได้ผมเสนออย่างนี้ครับว่าในส่วนท้ายของงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยคณะผู้วิจัยอาจจะรวบรวมคอมเมนต์ทั้งหลายของผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งประเด็นที่คณะผู้วิจัยเห็นนะครับว่ามันมีความจำเป็นที่จะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมต่อเหมือนที่อาจารย์น้ำทิพย์ว่าได้หัวข้อวิจัยเพียบเลยนะฮะจำนวนมากผมว่าในส่วนของทางคณะวิจัยของธุรกิจบัณฑิตก็คงจะเห็นอยู่เหมือนกันว่ามีประเด็นไหนที่ยังพร่องอยู่ยังจำเป็นต้องลงศึกษาเฉพาะหรือลงลึกหรืออาจจะเปิดหัวข้อใหม่ที่มีความเกี่ยวเนื่องได้ลองสรุปรวบรวมเป็นในช่วงท้ายขึ้นมาอันนี้จะทำให้เรามีฐานของการดำเนินนโยบายไม่ว่าใครจะเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนเนี่ยได้อย่างมีฐานของข้อมูลและความรู้จริงๆได้นะครับเป็นการกระตุ้นให้คนได้หยิบเอาบางประเด็นไปศึกษาต่อเพิ่มเติมได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาในการที่มาอ่านงาน600กว่าหน้าได้ด้วยเหมือนกันนะครับนอกอันอื่นก็คงจะคล้ายๆกับทางผู้ทรงคุณวุฒินะครับบางอันก็ผมก็คิดไม่ถึงด้วยซ้ำนะครับต้องขอบพระคุณแทนคณะผู้วิจัยด้วยในส่วนของที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหางานวิจัยนะเป็นเรื่องของสิ่งที่เป็นความเห็นหลังจากที่ได้อ่านงาน600กว่าหน้าแต่ไม่ได้ครบทั้งหมดนะครับผมมีอยู่ 2-3 ประเด็นอันแรกคิดว่าคงไม่ได้แตกต่างกับสิ่งที่ได้เคยมีคนอภิปรายกันมาเกี่ยวเรื่องการอ่านคือว่าเวลาเราพูดถึงเรื่องการอ่านเนี่ยจริงคนคงเห็นพ้องกันว่ามันเป็นเรื่องของมิติทางวัฒนธรรมนะครับเราคงจะเห็นพ้องกันว่าสังคมไทยเป็นสังคมที่วัฒนธรรมการอ่านเนี่ยอ่อนแอกว่าวัฒนธรรมการดูและการฟังผมคงไม่ได้สรุปว่าสังคมไทยไม่มีวัฒนธรรมการอ่านเพราะว่าถ้าฟังจากประสบการณ์ของคนที่อยู่ในแวดวง
ก็มีตัวบ่งชี้มากมายเลยที่บอกว่าคนไทยอ่านหนังสือเยอะนะไม่ใช่ไม่เยอะนะฮะตัวเลขเปรียบเทียบอาจจะไม่ได้มากมายเมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่จริงถ้าเจาะลงไปเนี่ยคนก็อ่านหนังสือมีคนอ่านหนังสือยิ่งฟังจากคุณธนงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคนที่อ่านก็อ่านถึงในระดับเดียวกับคนที่อ่านหนังสือมากๆในประเทศอื่นๆนะครับอันนี้ก็การจะไปฟันธงว่าประเทศไทยหรือสังคมไทยไม่มีวัฒนธรรมการอ่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ทีเดียวเมื่อมีกรณีตัวอย่างขึ้นมาแต่ถ้าเทียบกับวัฒนธรรมการดูการฟังเนี่ยเราคงต้องยอมรับว่าวัฒนธรรมด้านนี้ของประเทศไทยเนี่ยอ่อนมากอ่อนแอมากเมื่อเทียบอีก2ด้านนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกท่านที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งเสริมการอ่านเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่ใช่เป็นเรื่องของการพยายามที่ทำให้คนอ่านมากเท่านั้นแต่มันเป็นเรื่องของการพยายามที่จะเปลี่ยนเรื่องของวัฒนธรรมด้วยวัฒนธรรมในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงละเมงละครหรืออะไรพวกนี้แต่ว่าเป็นเรื่องของวิถีชีวิตเป็นเรื่องของทัศนคติเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนที่อยู่ในสังคมเนี้ยในสังคมไทยนะฮะไปสนับสนุนให้อ่านอย่างเดียวมากๆแต่ไม่ได้เปลี่ยนวิถีชีวิตเนี่ยผมก็ไม่คิดว่าไอ้การอ่านอย่างนั้นเนี่ยมันจะยั่งยืนและมีประโยชน์มากเพียงใดนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยจะขุ่นข้องอยู่ในใจตลอดเวลาว่าการอ่านมากเนี่ยแต่คนอ่านเนี่ยไม่ได้แยกแยะว่าสิ่งที่อ่านเนี่ยมันดีหรือไม่ดีเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ผมคิดว่าผู้วิจัยและหลายๆท่านได้พูดอยู่ตลอดเมื่อกี้ที่ฟังเนี่ยคือ เราพูดถึงเรื่องของการอัตราการอ่านออกเขียนได้และคุณภาพการอ่านจะต้องไปคู่กันไปพร้อมๆกันนั้นบางคนหรือบางองค์กรอาจจะสนับสนุนให้คนอ่านหนังสือเยอะๆแล้วก็บอกว่าอ่านไปเถอะอ่านอะไรก็ได้ไม่เป็นไรในใจผมเนี่ยจะแย้งอยู่เสมอว่ามันก็ไม่ถูกนะพูดแบบนั้นนะครับ